สวัสดีคารวะอาจารย์หมอเขียวนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนจิตอาสานักศึกษาแล้วก็ทุกๆท่านในที่นี้นะคะนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7 ปีค่ะพิมพ์รัชจิวเลอร์เลขาค่ะจังหวัดกรุงเทพนะคะรหัส64179ค่ะรายงานตัวนะคะวันนี้จะขออนุญาตส่งการบ้านแค่เฉพาะตอนเช้าอะค่ะพอดีว่าติดงานอยู่อะค่ะก็คือตามที่จริงๆเคยได้เข้ามาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักศึกษาค่ะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมซูมค่ะแล้วก็ได้แชร์ในเรื่องของการเข้าไปปฏิบัติตามหลักสูตรของหมอเขียวอะค่ะมีการลดทานเนื้อสัตว์ได้แล้วนะคะจะเริ่มจากตอนนี้สิ่งที่ทำได้อะค่ะไม่ทราบได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินค่ะโอเคค่ะก็คือยาเม็ดที่1นะคะเป็นน้ำสมุนไพรปรับสมดุลนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้ทำแล้วนะคะก็คือเริ่มทำต่อเนื่องอะค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีภาวะผิดปกติก็จะไม่ได้ทำแล้วก็ควบคู่กันไปจะเป็นยาเม็ดที่7นะคะก็คือรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกายอะค่ะก็จะเอาตำราที่ได้มาจากพี่เลี้ยงอะค่ะจิตอาสาก่อนหน้านี้ตอนที่หนูเข้าค่ายรอบแรกเลยอะค่ะรุ่นที่2อะค่ะหนูก็เริ่มทำอาหารหลังจากนั้นเลยก็โอเคนะคะหนูก็ค่อยๆทําแบบสลับกับมื้อที่เราปัจจุบันนะคะแล้วลดเนื้อสัตว์ก็คือที่หนูเคยบอกไปหนูจะลดเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหมู3ตัวก่อนนะคะเพราะเรายังทํางานอยู่ก็จะไม่สะดวกค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนที่หนูกําลังตั้งเป้าหมายจะทําต่อคือเม็ดที่5แล้วก็6นะคะเม็ดที่5จริงๆเคยทําไปเรื่องพอกตอนที่มันเป็นผื่นคันผิวหนังอะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสทําต่อแต่ว่าจริงๆหนูกำลังนั่งศึกษาเรื่องตัวน้ำปัสสาวะอยู่คิดว่าเรื่องดื่มนั้นต้องลองค่ะต้องทดลองค่ะคิดว่าไม่ยากนะคะก็มันมีเทคนิคในการทำอยู่อะค่ะเอามาผสมพวกน้ำเหมือนน้ำสมุนไพรสักอย่างอะที่หนูเห็นสูตรอยู่แล้วก็จะเอามาทาตรงอาการที่คันทดลองดูอะค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปดูอะค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่จริงๆยาเม็ดที่6เนี่ยหนูทํานะคะแต่จริงๆเผอิญหนูทําก่อนจะมาเรียนกับหมอเขียวเป็นโยคะเหมือนกันค่ะแต่เป็นโยคะท่านอนมันเป็นเหมือน YouTube กับพระอย่างเงี้ยค่ะพระท่าน2นะคะก็เลยเพราะตอนเช้าหนูขออนุญาตตื่นไม่ไหวอะค่ะยังอาจจะยังทําได้ไม่ดีต้องกราบขออภัยค่ะสําหรับตอนนี้ก็คือนอกจากลดเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยหนูก็ไม่ได้มีความอยากนะคะแล้วก็ทานอาหารเจอยู่อะค่ะก็ยังปฏิบัติเรื่องอาหารเจของหนูปกติสิ่งที่หนูได้ตรงนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าอาการกรดไหลย้อนหนูดีขึ้นปกติเนี่ยหนูจะเมื่อวานตามที่หนูบอกว่าสภาพร่างกายหนูจะมีอาการผื่นคันผิวหนังภูมิแพ้ใช่ไหมคะเนื้องอกแล้วก็กรดไหลย้อนนะคะหนูก็รู้สึกว่ากรดไหลย้อนมันดีขึ้นหนูต้องควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็เวลาค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติสมาธิหนูจะรู้ว่ามันจะทําให้น้ํามูกหนูไหลอะค่ะหนูก็เลยต้องค่อยๆปรับปรุงตัวเองอะค่ะโดยยึดตามแนวทางที่หมอเขียวท่านสอนแล้วก็แนะนำนะคะในยา9เม็ดก็อาจจะเลือกปฏิบัติเอาค่ะตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนมีเวลาแค่ช่วงเช้าหนูก็เลยอยากจะส่งการบ้านเนี้ยค่ะแล้วอาจจะไม่ได้สะดวกต้องกลับขออนุญาตกลับไปทำงานต่อแต่เป้าหมายต่อไปของหนูก็คือเดี๋ยวหนูจะส่งการบ้านอริยสัจ4ค่ะแล้วก็จะเข้าไปทำการบ้าน5ข้อที่ทำให้โลกดีขึ้นนะคะเหมือนเห็นแวบๆก็มีแค่นี้นะคะอ๋อแล้วก็มีอันนึงหนูไม่รู้มันเรียกว่ากสิกรรมไร้สารพิษหรือเปล่าที่เห็นชอบเข้ามาคุยกันนะคะหนูได้ไอชุดอะไรอ่ะที่เขาได้มาให้มาเวลากรอกข้อมูลนะคะแล้วหนูก็เอาข้าวไปปลูกหนูเอาข้าวไปปลูกแล้วมันขึ้นจริงๆหนูดีใจมากเพราะหนูปลูกผักมันไม่ขึ้นแต่ปลูกข้าวหนูปลูกขึ้นตลกมากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเอาพวกเมล็ดผักอะไรอย่างเงี้ยไปเอาไปไว้ใต้ดินแล้วมันลึกไปมั้งคะแล้วไม่รู้ยังไงคิดยังไงไม่รู้หนูเลยลองเอาข้าวเนี่ยไว้บนดินนะคะปรากฏมันกําลังงอกค่ะก็เดี๋ยวจะติดตามตรงนี้ไปก็ไม่รู้เขาเรียกกสิกรรมไร้พิษไหมแต่หนูก็เห็นเขาทํากันก็ขอลองหน่อยค่ะของหนูมีแค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะให้หนูได้ส่งกันบ้านหนูอยากส่งกันบ้านขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองค่ะแล้วเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยนะคะข้าวงอกแล้วเดี๋ยวอย่าลืมเอามาใช้ประโยชน์นะคะเอามาทำน้ำสมุนไพรได้ค่ะตัดพอเขายาวขึ้นมาสักคืบหนึ่งหรือมากกว่านั้นเนี่ยค่ะตัดนะคะให้เหลือสัก1 เซนหรือ1 นิ้วนะคะและเอาใบตรงนั้นนะคะมาทำน้ำสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรเย็นค่ะใช่ค่ะเอาปั่นแล้วก็กรองค่ะก็จะได้ยาเม็ดที่1อ๋อโอเค
ค่ไมะ่ต้องผสมน้ำเลยใช่ไหมคะก็คือไแมช่่ตคู้่ะเย็นก็เลยเป็นข้นๆใส่ตู้เย็นไว้แล้วเวลาจะดื่มก็เอามาผสมน้ำดื่มค่ะเหมือนยาน้ำสเย็มนุนมันไพรอุ่นได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเหมือนสมุนไพรลิตรเย็นเนี่ยที่เราทำในเม็ดที่หนึ่งนั่นนะคะค่ะโอเคงั้นหนูขออนุญาตกราบลาพี่พี่อ่ะอาจารย์หมอเขียวแล้วก็พี่พี่จิตอาสาเพื่อนเพื่อนทุกคนในนี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะที่เมตตาขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนากับคุณเคนรัตน์นะคะที่ท่านยังไม่รู้ว่าให้ไปทำอะไรท่านก็ยังทำตามนะคะท่านจะทำตามแล้วก็เพาะต้นข้าวเกิดขึ้นมาได้ด้วยนะคะยินดีกับท่านค่ะ